ภายหลังจากที่มีการพบชิ้นส่วนมนุษย์นะคะในคลองแสนแสบวันนี้ทางตำรวจครับก็เร่งติดตามความคืบหน้าแต่ว่าต้องรอผลตรวจจากนิติเวชนะคะว่าผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตก่อนตกน้ำหรือไม่ค่ะโดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพร้อมด้วยพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เดินทางมาร่วมประชุมกับทางเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีกรณีพบชิ้นส่วนมนุษย์ที่คลองแสนแสบเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่สถานีตำรวจนครบาลหัวหมากภายหลังการประชุมพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติก็บอกว่าตำรวจยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นการฆาตกรรมหรือไม่เพราะว่าต้องรอผลจากสถาบันนิติเวชที่ส่งตรวจใน2ประเด็นก็คือผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตก่อนตกน้ำหรือไม่แล้วก็อีก1ประเด็นก็คือสาเหตุการตกน้ำมีคนทำให้พลัดตกลงไปในคลองหรือไม่ค่ะในส่วนของสภาพศพที่มีการตรวจสอบก็ไม่ได้เกิดจากการถูกหั่นหรือว่าชำแหละแต่ว่าอาจจะเกิดจากการถูกของมีคมอย่างเช่นใบพัดของเรือนี่แหละค่ะที่วิ่งอยู่ในคลองแสนแสบกว่า200เที่ยวต่อวันฟันที่ร่างกายนะคะส่วนกรณีเศษผ้าที่ยัดอยู่ในกะโหลกของผู้ตายเนี่ยอาจเกิดจากการอัดกระแทกอย่างแรงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถสรุปได้ด้วยว่าผู้ตายคือนายวินัยใจแสนหรือไม่จนกว่าจะมีการพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับยางทางญาตินะคะจนแล้วเสร็จด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเองก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยไม่มีทรัพย์สินติดตัวจึงเป็นไปได้ว่าจะเป็นการทำร้ายอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะเป็นการทำร้ายเพื่อชิงทรัพย์แต่ว่าก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ตายเนี่ยไปทะเลาะวิวาทถูกทำร้ายถูกผลักให้ตกน้ำหรือว่าเกิดจากโรคประจำตัวจนพลัดตกน้ำเองก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะ